ว่าเช้าวันนี้เราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันให้พระเจ้าของพระเจ้าในฮีบรูบทที่4ข้อ1ถึงข้อ2สำหรับเช้าวันนี้พระคัมภีร์บอกแบบนี้ว่าฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพักของพระองค์ก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงเพราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับข่าวอันประเสริฐเช่นเดียวกับพวกเขาแต่ข่าวที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อว้าวเช้าวันนี้ผมอยากให้เราได้ทบทวนพระวจนะของพระเจ้าใน2ข้อนี้ว่าพระคัมภีร์ยังบอกเราถึงเรื่องการพักในพระเจ้าชีวิตของเราที่จะได้เข้าไปพักสงบในพระเจ้าการหยุดพักในพระองค์พระคัมภีร์บอกว่ายังมีอยู่ตราบจนวันนี้ก็คือวันนี้นะวันที่ยังเรียกว่าวันนี้ก็คือยังเป็นวันที่ยังมีการพักสงบในพระเจ้าการหยุดพักจากการงานการหยุดพักจากบทบาทหน้าที่ต่างๆที่เรารับผิดชอบและเข้าสู่การพำนักในพระเจ้าพระบิดาบอกว่าอย่าเป็นเหมือนหลายคนที่หลงไปเพราะว่าเขาไม่เชื่อเขาพลาดเพราะว่าเขาไม่เชื่อวันนี้เราเริ่มต้นด้วยความเชื่อต่อเนื่องด้วยความเชื่อและจบลงด้วยความเชื่อให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นในพระเจ้าให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นในเช้าวันนี้อยากให้เราได้อธิษฐานถึงชีวิตของเราครอบครัวเราวางทุกสิ่งลงต่อพระเจ้าวางทุกสิ่งลงต่อพระเจ้าที่เราจะได้พบกับพระองค์อย่างแท้จริงให้เป็นการพักสงบในพระเจ้าให้เป็นการได้หยุดพักและนิ่งอยู่เพราะพระองค์ตรัสว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าหลายครั้งเราเข้ามานมัสการแบบไม่นิ่งเราจึงไม่รู้เลยว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอย่างไรสำหรับชีวิตของเราเราจึงรู้แค่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบที่พระคัมภีร์พูดไว้เป็นพระเจ้าแบบที่เราถูกสอนและถ่ายทอดมาตลอดชีวิตของเราที่เป็นผู้เชื่อแต่พระเจ้าจริงๆที่เรารู้จักเป็นชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรพระธรรมฮีบรูนั้นปรารถนาอยากจะให้เราได้เห็นพระเจ้าอยากจะได้พบกับพระองค์ด้วยความเชื่อที่เราเข้าไปในวันนี้เชื่อและรับเอาถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้นสำหรับชีวิตของท่านข้าแต่พระเจ้าเช้าวันนี้ในหัวใจของเราที่เราเข้ามาหาพระองค์พระเจ้าหัวใจแห่งการหิวกระหายพระองค์พระเจ้ามีสิ่งอื่นใดแล้วที่เราร้องเรียกหามันมากกว่าพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้พระองค์มีสิ่งอื่นอีกไหมสำหรับหัวใจของเราที่เรายังคิดถึงมันหัวสมองของเรายังคิดถึงมันพระเจ้าขอหัวใจของเราเชื่อมต่อกับโลกสำหรับเช้าวันนี้ใจของพระเจ้าใจของพระเจ้าจะปรากฏแก่เราสำหรับเช้าวันนี้ที่เราจะได้เข้าสู่การหยุดพักในพระองค์ความวุ่นวายงานสิ่งต่างๆครอบครัวเราพระเจ้าวันนี้วันที่เราได้เข้ามาหาพระองค์พระเจ้าแล้ววันนี้เราตัดสินใจที่จะลุกจากที่นอนและตื่นขึ้นเพื่อจะรีบมาท่ามกลางฝนที่ตกพระเจ้าเราอุตส่าห์ตั้งดั้นด้นมาขนาดนี้แล้วพระองค์เจ้าอย่าให้เราไม่เชื่ออย่าให้เรามาเพียงเพราะหน้าที่สำหรับชีวิตของเราอย่าให้เรามาเพราะว่าเรารักษาหน้าว่าเราเป็นผู้เชื่อที่จะไม่ขาดคริสตจักรพระเจ้าแต่เรามาพระองค์เจ้าวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อการปฏิบัติวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อการรับใช้แต่วันนี้เรามาในฐานะลูกของพระองค์ที่เรามายืนอยู่ที่นี่และรับเอาด้วยความเชื่อในชีวิตของเราพระเจ้าเช้านี้เรามาเป็นผู้รับเพราะเราต้องการรับจากพระเจ้าพระองค์ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากหัวใจของเราพระองค์ไม่เคยเรียกร้องการนมัสการจากหัวใจของเราจากชีวิตของเราแต่พระองค์ต้องการหัวใจของเราที่เข้ามาหาพระองค์และได้พักในพระองค์พระเจ้าเราลาจากความวุ่นวายแล้วเข้ามาหาพระองค์
เราละจากความเหนื่อยล้าและเข้ามาพักอยู่ในพระองค์และบิดาเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานั้นเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นเพื่อเราทั้งหลายจะได้สัมผัสพระองค์และรับการยืนยันแห่งการประจักษ์ต่อสายตาของเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเช้าวันนี้เพื่อการนมัสการของพระองค์เพื่อเช้าวันนี้เพื่อเราจะรู้จักพระองค์รู้จักพระเยซูคริสต์รู้จักพระเยซูคริสต์รู้จักพระบิดาสำหรับชีวิตของเราวางทุกสิ่งลงต่อพระเจ้าวางทุกสิ่งลงต่อพระเจ้าวางทุกสิ่งลงต่อพระเจ้าหัวใจเราเชื่อมต่อกับพระองค์รับรู้พระเจ้าที่หัวใจรับรู้พระเจ้าที่หัวใจเช้าวันนี้อย่ารับรู้พระเจ้าที่สมองของเราอย่ารับรู้พระเจ้าที่ความคิดของเรารับรู้พระเจ้าที่หัวใจของเราหัวใจของเราพระเจ้าขอพระวิญญาณแตะที่หัวใจของเราส่วนลึกในหัวใจของเราให้เรารู้จักพระองค์ให้เรารับรู้ถึงพระองค์ฮาเลลูยาวางทุกอย่างลงต่อพระองค์วางทุกสิ่งลงต่อพระองค์ขอพระองค์เทความรักพระองค์ลงมาขอพระองค์เทความรักพระองค์ลงมาท่ามกลางเราที่นี่เราหิวกระหายเราปรารถนาจิตวิญญาณเราต้องการพระองค์จิตวิญญาณเราเรียกหาพระองค์อยู่ในรักอยู่ในรักพระองค์เทความรักและพระคุณลงมาเทความรักและพระคุณลงมาเราหิวกระหายเราหิวกระหายเราหิวกระหายพระองค์โอ้เราจะร้องบทเพลงว่าเรารักพระองค์จิตวิญญาณเราจะเข้ามาเพราะเรารักพระองค์พระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เราปรารถนามากไปกว่าพระองค์ไม่มีผู้ใดที่สามารถที่จะเติมเต็มเราได้นอกจากพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเรารู้ว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางเราที่นี่และเราขอนำหัวใจของเราเข้ามาหาพระองค์
คราวนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมได้ก็คือว่าให้เราเข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องยังไม่ได้มีเวลาที่จะพักกับพระองค์จริงๆพี่น้องสามารถที่จะนั่งลงพี่น้องสามารถที่จะยืนขึ้นหรือพี่น้องที่จะสามารถนั่งอยู่กับพื้นก็ได้ถ้าพี่น้องมีสิ่งใดที่พี่น้องรอคำตอบจากพระเจ้าถามพระเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วให้พี่น้องได้ใช้วันนี้เป็นวันที่จะให้พระเจ้ามายืนยันบางอย่างกับพี่น้องหรือถ้าพี่น้องไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยเข้ามาหาพระองค์ให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจคาดหวังเพราะว่าแท้จริงเราเข้ามาหาพระองค์เราไม่จำเป็นต้องมีประเด็นอะไรก็ได้ที่เราจะต้องเข้ามาหาพระองค์แต่เราเข้ามาหาพระองค์เพราะว่าเราปรารถนาที่อยากจะพบกับความรักของพระองค์วันนี้ให้เรามีเสรีภาพที่จะนมัสการพระองค์นะครับI'm not afraid to die.
ขอเพียงได้ชิดใกล้ได้ยินเสียงไม่ต้องการพูดอะไรไม่ต้องการขออะไรขอเพียงได้ชิดใกล้ได้ยินเสียงไม่ต้องการพูดอะไรไม่ต้องการขออะไรขอเพียงได้ชิดได้ยินเสียงขอเพียงได้ใกล้ชิดพระองค์ตกหลุมรักกับพระองค์อีกสักครั้งขอเพียงได้ใกล้ชิดพระฉันรักพระเยซูมากกว่าเดิมก็เพียงได้ใกล้ชิดพระองค์ตกหลุมรักกับพระองค์อีกสักครั้งก็เพียงได้ใกล้ชิดพระองค์ในฉันนั้นเพียงได้ใกล้ชิดพระองค์ตกหลุมรักกับพระองค์อีกสักครั้งขอเพียงได้ใกล้ชิดพระองค์ให้ฉันรักพระเยซูมากกว่าเดิมให้ฉันรัก
พระองค์เป็นเหมือนอากาศที่เราใช้หายใจแก่แต่พระเจ้าเช้านี้ลูกขอที่จะเข้าไปสัมผัสถึงความรักและความดีงามของพระองค์มากยิ่งขึ้นพระเจ้าขอสำแดงความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูขอเปิดตาใจเราให้ได้เห็นพระองค์เป็นแสงสว่างเป็นเพลงของฉันเราส่งดังไปส่งเป็นเสียงภายในใจที่รักของฉันเราเป็นที่หนึ่ง
องฉันถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ฉันถูกสร้างขึ้นเพื่อพระองค์ฉันคงจะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้ใกล้ชิดพระเราต้องการ
คือชีวิตเราคือทุกสิ่งเราต้องการเพียงใครเราคือลมหายใจคือชีวิตเราคือฉันถูกสร้างโดยพระฉันถูกสร้างขึ้นเพื่อพระฉันมองทำไมสองตัวหากไม่ได้ใกล้ชิดเราฉันถูกสร้างขึ้นโดยพระโดยพระ
ฉันคงจะไม่ส่งเบอร์หากไม่ได้ใกล้ชิดพระองค์ฉันไม่ได้อยู่เพียงลำพังขึ้นโดยพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งฉันคงจะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้ใกล้ชิดเราฉันถูกสร้างขึ้นโดยพระที่รักของฉันสร้างขึ้นเพื่อพระทรงเรียกฉันว่าเป็นที่รักฉันถูกสร้างมาเพื่อรักเพื่อเป็นที่รักฉันคงไม่สมบูรณ์หากไม่ได้ใกล้ชิดพระองค์ฉันเป็นที่รักฟรีพระและทรงรักฉันดังฉันเป็นทรงรับฉันไว้ในแผ่นดินพระองค์ไม่ละอายที่จะทรงเรียกฉันว่าฉันเป็นที่รักยิ่งเป็นฟรีพระและทรงรักฉันดังฉันเป็นทรงรับฉันไว้ในแผ่นดินพระองค์ไม่ละอายที่จะว่าฉันเป็นที่รักว่าฉันเป็นที่รักยิ่งแห่งฟรีพระและทรงรักฉันดังฉันเป็นคุณค่าของข้าพระองค์อยู่ที่นี่คุณค่าของลูกอยู่ที่นี่ที่ลูกเป็นลูกที่พระองค์รักว่าฉันเป็นที่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 รักเธอฟ้าสวรรค์ที่
็นใครเมื่อเทียบกับพระศิริพระและฉันเป็นใครเมื่อเทียบกับพระจะหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าในฮีบรูที่กล่าวว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราผ่านทางม่านนั้นคือพระกายของพระองค์เช้าวันนี้ผมอยากหนุนใจเราพระเจ้าไม่มีรูปแบบพระเจ้าไม่มีกรอบผมอยากให้เรามีความกล้าในหัวใจของเราในเวลานี้ที่เราจะก้าวเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าที่เราจะก้าวเข้าไปเพื่อเผชิญหน้ากับพระองค์ไม่มีความกลัวมีแต่ความกล้าที่จะก้าวเข้าไปในพระเจ้าโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ผ่านร่างกายของพระองค์มันเป็นความรักของพระเจ้าที่มีสำหรับชีวิตของเรามันเป็นทางใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราเมื่อเราเข้าไปเราจะเห็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราเราจะไม่เห็นสิ่งเดิมๆที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราเราจะไม่เห็นวิถีเดิมสำหรับชีวิตของเราอีกต่อไปพร้อมลงตรัสว่าสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราเช้าวันนี้ผมหนุนใจท่าน
เช้านี้ผมหนุนใจท่านสำหรับคนที่หลายๆคนที่ท่านรู้สึกว่าท่านยังไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าท่านยังไม่เคยเข้าไปและได้พบกับพระองค์ในที่แห่งนั้นโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระองค์ครั้งเดียวเป็นพอสำหรับเราที่เราจะก้าวเข้าไปที่เราจะก้าวเข้าไปและรับเอาความรักของพระองค์ที่นั่นสำหรับชีวิตของเราทางใหม่ที่จะเกิดขึ้นสำหรับชีวิตของท่านสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นสำหรับชีวิตของท่านเมื่อท่านเข้าไปท่านจะเห็นว่าทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมสำหรับชีวิตของท่านเข้าไปผมหนุนใจท่านเช้านี้เข้าไปในช่วงสุดท้ายนี้เข้าไปในช่วงสุดท้ายนี้อย่ายอมสวมหัวใจแห่งความกล้าและก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปการเป็นที่รักของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรในหัวใจของท่านในชีวิตของท่านมันจะไม่เป็นเพียงแค่บทเพลงที่ท่านร้องพระองค์จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่บนเวทีเดี๋ยวพระองค์จะเคลื่อนไปทุกมิติสำหรับชีวิตของท่านไปทุกมิติสำหรับชีวิตของท่านไปทุกอารมณ์และความรู้สึกสำหรับชีวิตของท่านอย่าจำกัดพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์นั้นอย่าจำกัดลงอย่าจำกัดลงสำหรับชีวิตของท่านอย่าจำกัดลงสำหรับความคิดของท่านอย่าจำกัดลงสำหรับหัวใจของท่านเปิดออกต่อพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ให้พระเจ้าเคลื่อนในหัวใจของท่านเคลื่อนในหัวใจของท่านท่านจะพบกับทางใหม่ท่านจะพบกับทางใหม่ทางใหม่ที่ท่านไม่เคยได้เข้าไปหาพระองค์ทางใหม่ที่ท่านไม่เคยเข้าไปหาพระองค์กล้าหน่อยเช้านี้กล้าหน่อยผมท้าทายท่านถึงความกล้าที่เกิดขึ้นในการเข้าไปหาพระเจ้าผมท้าทายท่านที่ท่านจะกล้าที่จะก้าวเข้าไปในจุดที่ท่านไม่เคยเข้าไปยืนในเช้าวันนี้ปลดไปสิ่งนั้นออกมาปลดไปสิ่งนั้นออกมาก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปพระเจ้าขอหัวใจที่กล้าหาญลงมาในหัวใจของคนเหล่านี้ให้เขากล้าที่จะก้าวเข้าไปโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์โดยการวายพระชนของพระองค์ที่บนไม้กางเขนเช้าวันนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อวานเช้าวันนี้เส้นทางใหม่แห่งชีวิตแห่งการรับจากพระเจ้าจะไม่เหมือนเดิมสำหรับชีวิตของเขาพระเจ้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 าชีวิตของท่านในเช้าวันนี้เป็นต้นไปเราส่งไปทุกสิ่งเพื่อเราที่ไม่กังเขนนั้นต้องมีพระเจ้าความรักยิ่งใหญ่มอบให้แก่เราThank you.
สารภาพว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านสิครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอะไรในชีวิตของท่านในครอบครัวของท่านเป็นทุกสิ่งไหมในชีวิตของท่านทุกสิ่งในชีวิตของท่านคืออะไรเช้าวันนี้บอกกับพระองค์ให้มหาสนิทสำหรับเช้าวันนี้นั้นพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับชีวิตของท่าน
ให้มหาสนิทสำหรับเช้าวันนี้นั้นพระเจ้าเป็นทุกสิ่งในชีวิตของท่านเป็นทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยให้พระองค์เข้าไปในชีวิตของท่านมอบให้กับพระองค์มหาสนิทคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามันเป็นความใกล้ชิดมันเป็นความผูกพันมันเป็นอะไรที่คนที่เขารู้จักและสนิทสนมกันจึงมาใช้เวลาที่จะนั่งรับประทานอาหารด้วยกันนั่งพูดคุยด้วยกันเช้าวันนี้จะเป็นการส่วนตัวของเรากับพระเจ้าในการรับมหาสนิทเช้าวันนี้เป็นการส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าในการรับมหาสนิทหลายคนคงบอกว่าผมไม่เคยนำตัวเองรับมหาสนิทผมไม่เคยนำคนอื่นรับมหาสนิทเช้าวันนี้ท่านจะนำตัวท่านรับมหาสนิทกับพระเจ้าถ้าท่านพร้อมท่านเริ่มต้นกับโลกได้เลยให้โลกอยู่ตรงหน้าท่านเช้าวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่งดงามมากสำหรับมหาสนิทที่ไม่มีใครพาเราเข้าไปแต่พระเจ้ากับเราไม่มีใครพาเราพบพระองค์และพูดคุยกับพระองค์พระเจ้ากับเราพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้พระเจ้ามันเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราสำหรับเช้าวันนี้ในการนมัสการพระองค์มันเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราสำหรับมหาสนิทที่เราได้พูดคุยกับพระองค์พระเจ้ามันเป็นความใกล้ชิดพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับชีวิตของเราแต่มันเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตของเราที่เราได้ใช้เวลาและพูดคุยอยู่กับพระองค์และเราได้ใช้เวลาสนทนาพบปะกับพระองค์มากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระองค์ทรงยืนอยู่ตรงหน้าเราและพูดคุยกับเราไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระองค์ทรงนั่งลงข้างๆเราและพูดกับเราโอบกอดเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เรารับเอาถึงพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระองค์แห่งการวายพระชนของพระองค์ที่ม่านในวิหารนั้นเปิดออกก็คือพระองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเพื่อเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า